นายกรัฐมนตรีแนะเทรนเพชรแพเรนต์มาแรงหนุนนำสินค้าสัตว์เลี้ยงไทยรุกตลาดไต้หวันการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 10:11 น.นายกรัฐมนตรีแนะเทรนเพชรแพเรนต์มาแรงหนุนนำสินค้าสัตว์เลี้ยงไทยรุกตลาดไต้หวันโชว์งานไทเปเพชรโชว์2024คาดยอดสั่งซื้อกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีวันที่20กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าเทรนด์เพชรแพเรนต์จะผลักดันการเปิดตลาดสินค้าชนิดใหม่ในการส่งออกยกระดับคุณภาพสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและจากการที่กระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการสินค้าสัตว์เลี้ยงของไทย18รายเข้าร่วมงานไทเปเพชรโชว์2024เปิดตลาดที่ไต้หวันเมื่อวันที่ 5-8 กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทยจับคู่ธุรกิจเพิ่มพันธมิตรทางการค้าและเพิ่มมูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์เลี้ยงของไทยประเภทอาหารขนมสำหรับสัตว์เลี้ยงรวมถึงการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อสัตว์เลี้ยงนายชัยกล่าวว่าภายในงานมีผู้ร่วมจัดแสดงประมาณ400ราย 1,800 คูหาการจัดแสดงเป็นผู้ประกอบการต่างชาติอาทิเกาหลีใต้สิงคโปร์ไทยจีนและญี่ปุ่นมีผู้เข้าชมงานประมาณ 160,000 รายโดยคูหาจัดแสดงของประเทศไทยได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าจากไต้หวันและหลากหลายประเทศและผู้ส่งออกไทยได้เจรจากับผู้นำเข้า200รายคาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีรวมถึงเจ้าหน้าที่จัดซื้อจากห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของไต้หวันทั้งอาทีมาร์ทและคาร์เฟอร์รวมถึงเกรททรีร้านขายยาชื่อดังของไต้หวันโดยปัจจุบันผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมากขึ้นทำให้มีความต้องการในผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นโอกาสขยายตลาดทั้งในประเทศและนานาชาติในส่วนไต้หวันนำเข้าสินค้าสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสินค้าอาหารสุนัขและแมวจากไทยในปี2566เป็นอันดับหนึ่งมูลค่า 87.18 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.05 นอกจากนี้การที่ไทยเป็นแหล่งนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่สำคัญของไต้หวันส่งผลให้มีผู้นำเข้าสนใจเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยในสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นนำเสนอคุณภาพของสินค้าของไทยในตลาดโลกเพื่อเพิ่มช่องทางตลาดในการส่งออกสินค้าเพิ่มชนิดและปริมาณสินค้าในการส่งออกโดยจับกระแสเพชรแพเรนต์และแนวโน้มในตลาดโลกเพื่อแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนและรัฐบาลยังคงเดินหน้าสร้างพันธมิตรเครือข่ายทางธุรกิจให้กับสินค้าชนิดใหม่ๆของไทยเข้าถึงโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจไปสู่ระดับโลกนายชัยกล่าวBG พร้อมโชว์ฝีเท้าให้ดอร์ทมุนด์กลับมาเตะอีกครั้งเอ็นเมชาหวังสัมผัสมวยไทยกีฬาวันที่20กรกฎาคม2567 18:52 น.เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ชั้น34อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ได้มีการจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลนัดพิเศษ114 Celebration BG ปทุมยูไนเต็ด XBVB ดอร์ทมุนด์ระหว่างสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดพบโบรุสเซียดอร์ทมุนด์โดยทัพเดอะแรบบิทมีมาโกโตะเทกุระโมริเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นและชนาธิปสงกระสินขณะที่ดอร์ทมุนด์มีนูริซาฮินกุนซือใหญ่กับเฟลิกเอ็นเมชานักเตะของทีมเข้าร่วมในงานแถลงข่าวโดยมาโกโตะเทกุระโมริกล่าวถึงความพร้อมของทัพเดอะแรบบิทก่อนเกมในวันพรุ่งนี้ว่า
ทั้งสองสโมสรกำลังเตรียมทีมช่วงปรีซีซั่นดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ผ่านมาเรามีการฝึกซ้อมร่วมกันมากว่า2สัปดาห์และทุกอย่างนั้นดีขึ้นเรื่อยๆเกมนี้เราต้องเน้นเป็นพิเศษและเตรียมทีมให้ดีที่สุดใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีสำหรับเกมนี้เพื่อทำให้เขารู้สึกอยากกลับมาเจอกับเราอีกครั้งในฤดูกาลถัดไปด้านชนาธิปสงกระสินเผยถึงการพบกับยอดทีมจากเยอรมันว่าดอร์ทมุนด์เป็นทีมที่ใหญ่มีทั้งโค้ชและผู้เล่นชั้นนำระดับโลกดังนั้นเกมในวันพรุ่งนี้จึงเป็นการวัดมาตรฐานของเราได้เป็นอย่างดีส่วนตัวผมจะทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับ VG ปทุมธานีเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีศักยภาพแค่ไหนขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีเกมที่สำคัญแบบนี้เกิดขึ้นพรุ่งนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าเกมนี้จะไม่ง่ายสำหรับเขาอย่างแน่นอนขณะที่นูริซาฮินกุนซือชาวตุรกีของโบรุตเซียดอร์ทมุนด์กล่าวถึงการมาเยือนเมืองไทยว่าอยากขอบคุณแฟนบอลทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่มีแฟนบอลที่เมืองไทยมาต้อนรับกันเยอะขนาดนี้ผมหวังว่าช่วงเวลาสั้นๆต่อจากนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขที่ผ่านมาเราอุ่นเครื่องไปแล้ว2เกมก่อนหน้านี้ซึ่งผลงานของทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆและนี่เป็นที่แรกที่เรามาทัวร์เอเชียซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นดาวรุ่งผมหวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเดินทางมาครั้งนี้ส่วนเฟลิกเอ็นเมชาเผยถึงการเจอกับ VG ปทุมธานีว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีที่มีแฟนบอลมาต้อนรับเราที่สนามบินมันทำให้เรารู้ว่าที่เมืองไทยมีแฟนบอลของเรามากแค่ไหนซึ่งผมหวังว่าเกมในวันพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่เราจะสนุกไปด้วยกันส่วนเรื่องสภาพอากาศที่เมืองไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มาเจอสภาพอากาศแบบนี้ในช่วงปรีซีซั่นซึ่งผมหวังว่าเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนที่ฤดูกาลใหม่ของเราจะเริ่มขึ้นและนอกจากฟุตบอลแล้วผมอยากรู้จักกับมวยไทยด้วยเพราะรู้มาว่าประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องมวยไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษรายการ114 Celebration of BG ปทุม United XBVB ระหว่าง BG ปทุม United พบโบรุสเซียดอร์ทมุนด์จะลงสนามในวันอาทิตย์ที่วันที่21กรกฎาคม2567เวลา20นาฬิกาที่สนาม BG สเตเดียมเหลิมยันล้านเปอร์เซนต์ยกบ้านอยู่บำรุงย้ายซบบิ๊กป้องการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 14:19 น.เหลิมยันล้านเปอร์เซนต์ยกบ้านอยู่บำรุงย้ายซบบิ๊กป้องเมื่อวันที่20กรกฎาคมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวถึงกระแสข่าวที่จะย้ายไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐพปชรว่าเป็นเรื่องจริง1 ล้านเปอร์เซ็นต์โดยตนรู้จักกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพปชรมานานกว่า30ปีหากพรรคพทมีมติขับตนออกเมื่อไหร่ตนก็พร้อมจะย้ายไปร่วมงานกับพรรคพปชรทันทีโดยตนไม่ได้ร้องขอตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นซึ่งบุตรชายตนคือนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.กทม.พรรคพท.ที่ลาออกจากสมาชิกพรรคพท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เตรียมจะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพปชร.ในสัปดาห์หน้าโดยจะพานายอัชวินอยู่บำรุงหรือกาโม่หลานชายของตนไปอยู่กับพรรคพปชร.ด้วยเช่นกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เพจของนายวันได้มีความเคลื่อนไหวโดยโพสต์คลิปของพลเอกประวิตรเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่ลุกขึ้นชี้แจงในสภานอกจากนี้ยังโพสต์ภาพพลเอกประวิตรเมื่อครั้งลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งพร้อมระบุแคปชั่นใจถึงพึ่งได้